ผู้สื่อข่าวเลยต้องลงพื้นที่ไปนะคะที่ร้านขายปูทะเลริมถนนสิริโสธรขาเข้าอำเภอบางปะกงตำบลหนองจอกอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเป็นร้านที่เขาต้องออกมาเตือนภัยสำหรับผู้ค้าคนอื่นๆนะคะเขาบอกเลยว่าให้ระวังลูกค้าหนุ่มสูงวัยขับรถ Toyota Fortuner สีขาวทะเบียนยอหญิงสฤศี979กรุงเทพมหานครก่อเหตุขโมยปูทะเลราคา 1,000 บาทแล้วหลบหนีไปแม่ค้าเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าชายคนนี้เนี่ยแต่งตัวดีแล้วก็ไปจอดห่างจากร้านพอสมควรบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจมอเตอร์เวย์นะคะแล้วก็มาขอซื้อปูทะเลไปให้กับเจ้านายเขาก็เลือกปูทะเลประมาณ2กิโลครึ่งเนี่ยแหละค่ะราคารวมๆแล้ว 1,000 บาทก่อนที่ชายคนดังกล่าวก็บอกว่าต่อรองราคาหน่อยจาก 1,900 ได้ไหมปรากฏว่าแม่ค้าก็ตกลงไปเจ้าตัวก็หยิบปูไปแล้วบอกว่าไม่ได้หยิบเงินมาเดี๋ยวเอากลับมาจ่ายตัวเองก็ยอมให้สแกนจ่ายนะคะทําทีเหมือนหยิบมือถือแต่ก็ไม่ยอมสแกนมาสักทีนะคะรอจังหวะที่ตัวแม่ค้าเผลอเนี่ยหยิบปูไปวางไว้จากนั้นรีบหอบปูขึ้นรถหนีไปทันทีแม่ค้าบอกว่าตอนแรกก็คิดว่าเป็นหนุ่มใหญ่ที่มาแอบชอบเห็นชวนคุยกันอยู่ตั้งนานปรากฏว่าไม่ได้แอบชอบแถมชิ่งเอาปูไปอีกด้วยค่ะเฮ้ยเราก็นึกว่าเนื้อคู่มาใหญ่ได้พูดจาเฉพาะเดียวนึกว่าเนื้อคู่นึกว่าเนื้อคู่มาที่ไหนได้มาโวยวางมาเสียเลยดีผมดีรวยอย่างนี้เขาเรียกรวยนะรวยไม่มีไม่บอกอุ้ยลืมหยิบตังมาเขาบอกมาเสียแหมนึกว่าคู่แน่ตอนแรกมามาเสียเลยแม่ค้าบอกปรากฏว่าโอ้โหเป็นพี่มิตรไปซะงั้นนะคะเขาบอกว่าหลังเกิดเหตุการณ์นี้แม่ค้าก็โพสต์เตือนภัยนะคะเพจคนข่าวบางปะกงพบว่าชายมาเสียคนดังกล่าวคุณผู้ชมเนี่ยที่ถามมาบอกว่าทำไมต้องเป็นปูด้วยทำไมถึงต้องมาลักปูไปแบบนี้เขาบอกว่าคนนี้ไม่ได้ขโมยแค่ปูค่ะคุณผู้ชมเคยไปก่อเหตุแถวตำบลท่าสะอ้านที่ร้าน KFC ก็เคยเกิดนะคะและล่าสุดไปก่อเหตุเชิดปลาสลิดราคา 1,200 บาทก็เอาไปอีกด้วยค่ะโอ้ไม่ใช่แค่ปูนะครับทั้งปลาด้วยปลาสลิดด้วยก็เลือกทั้งแพงๆนั้นปลาสลิดก็แพงนะค่ะปูก็แพงเหมือนกันนะครับแม้หลายๆคนคอมเมนต์เข้ามาบอกว่ามีปัญญาซื้อรถแต่ว่าไม่มีปัญญาซื้อปูไม่สงสารแม่ค้าก็จะขายได้เงินมาแต่ละบาทแล้วแม่ค้าบอกว่าจริงๆเนี่ยต้นทุนอยู่ที่900บาทขาย 1,000 บาทเขาต่อ900แต่เห็นเขาพูดดีก็ยอมที่จะลดราคาให้ระวังด้วยนะครับจริงๆแล้วเขาพูดดีด้วยไม่ได้หมายความว่ารักนะต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ